เดลี่โชว์วันนี้ไข่มุกรุ่งรัตน์หรือเทียนโซ่จับสิ้นลายโซ่เมื่อเหล่าดาราไม่โอเคในน้ำมีปลาแต่ทำไมในนามีโอ่งทั้งหมดนี้หน่อยเดลี่โชว์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Daily Show นะวันนี้เดี๋ยวเราเปิดบ้านเดี๋ยวต้อนรับนางเอกจากซิลไลโซ่น้องไข่มุกมาคุยกับเราแน่นอนนะแต่ก่อนอื่นเรามาเมาส์สนั่นวงการบันเทิงก่อนกับน้องอุ้มกระจนเกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาบอกว่าเปิดบ้านต้อนรับนางเอกแบบคุยหรอไม่ใช่ค่ะไข่มุกค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะแล้วบูลลี่โชว์เราวันนี้มีอะไรจะชอบเปิดช่องให้เราบูลลี่แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเซฟเกลือกันอีกอะไม่ขึ้นว่าไม่นี่ค่ะขึ้นว่าไม่นั่นคือมีอะไรขึ้นว่าไม่คือมีคือเวลาที่อุ้มทำรายการว้าวดาราหรือว่าเวลาไปสัมภาษณ์ใดๆต่างๆดารารู้ไหมว่ามีอยู่อย่างนึงที่ติดอยู่ในใจตลอดเวลาอะไรคือเวลาดาราเขาพูดแบบนี้ในใจเขาคิดอะไรวะหรือเขาทำท่าทางแบบนี้คือในใจเขาคิดอะไรแต่ว่าโชคดีเวลาที่เราอยู่ช่องวันด้วยความที่เป็นบ้านเราไงพูดมาเลยเออไม่ต้องแปลเลยไงไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งถ้าไม่สนิทเขาก็จะต้องมีอาการบางอย่างที่ถ้าเราจับไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ถูกเออแล้วดาราเขาก็เป็นคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีบางการกระทำบางคำพูดที่เขาได้รับแล้วเขารู้สึกว่าตอนนี้สัญญาณอันตรายกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตเขาแล้วอยากให้ตั้งใจฟังเพราะว่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องงานแต่เป็นเรื่องส่วนตัวเอาแล้วเอาแล้วอยากจะรู้ว่ามีใครบ้างไปฟังค่ะเดี๋ยวพี่ขอคุยด้วยหน่อยนะโอ้โหขนลุกตั้งแต่ตาตุ่มยันหลังคอเลยค่ะวินาทีนั้นคือต้องคิดแล้วว่า3วันที่ผ่านมาทำอะไรไปบ้างวินาทีแรกต้องนิ่งไว้ก่อนจ่าเองเป็นคนเวลาลกๆตื่นเต้นก็จะแบบลกลนบางทีมันอาจจะทำให้เรื่องเล็กๆมันบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่มันจะเป็นน้ำเสียงมากกว่าครับถ้าเป็นแฟนอย่างเงี้ยฮะส่วนใหญ่ก็จะแบบแฟนเขาไม่รู้ฟังแล้วเหรอพูดดีกว่าอย่างคุณแม่ผมก็จะเป็นการเรียกชื่อปกติจะเรียกลูกกินข้าวยังลูกสถานการณ์บันทึกเป็นไงคะบักโน่ถ้าสมมติคนข้างๆพูดคำว่าทำไมแค่ทำไมเนี่ยรู้แล้วว่าจะต้องมีอะไรอาจจะแบบว่าไม่เข้าใจไม่พอใจ อะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเราก็จะต้องหันไปเช็คหน้าเขาแล้วว่าทำไมคือทำไมแบบไม่ดีหรือทำไมแบบดีอะไรเงี้ยค่ะทำไมจะต้องทำอย่างนี้เราจะทำแบบนี้ไม่ได้หรอทำไมคำเดียวคือแบบเอาเคลียร์เรื่องเลยค่ะที่เจอเยอะมากๆเลยก็คือแบบไม่มีอะไรแต่มันฮวดมากเลยนะมันจะเป็นแบบการแบบคำเนี้ยไม่มีอะไรแล้วเราจะได้ยินความแข็งของเสียงปุ๊บเราก็จะหันไปเป็นอะไรแล้วสักวันนึงเริ่มถามเยอะเริ่มมีความรำคาญใส่ไม่สบตาด้วยทีนี้ทุกอย่างมันชัดเจนแล้วว่านรกอยู่ใกล้แค่นี้เองก่อนที่เขาจะใจเย็นลงในระยะเวลาใช่ปะไอเราเนี่ยมันร้อนรุ่มตลอดเวลาแล้วเหมือนว่าเราโดนกระทะทองแดงลนอยู่ตลอดเวลาอ้าวมันเป็นจริงหลายครั้งนะดูเหมือนได้ระบายความรู้สึกที่อัดอั้นอยู่ในใจเหมือนกันรีดูอัดอั้นรีดูอัดอั้นชอบตัวโน่อะบักโน่มีความบอกเลยรู้เลยแต่ฉันไม่ได้โฟกัสที่แม่อ่ะฉันโฟกัสที่เขาพูดคำว่าแฟนแล้วอ่ะเขาพูดแฟนแล้วรู้จักแล้วเกือบเผลอเล่าเนาะป้าก่อนเกือบเผลอเล่าคือสุดท้ายเนาะคุณบอกว่าแฟนหรอถ้าโตโน่มาเอาเรื่องอ่ะพี่ไม่เกี่ยวนะเอ้าเราก็แค่ทำตามคอนเซปต์รายการบูลลี่โชว์เฉยๆอันนี้ยังดีพูดค่ะถ้าแบบไม่พูดอ่ะเอออันนี้น่ากลัวถ้าใครที่คอยบนว่าแว๊ก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 อย่างนั้นเกิดวันหนึ่งเขาเงียบอ่ะอันนี้น่ากลัวนะอ่ะแล้วเหล่าดาราล่ะคะคุณผู้ชมเขาเจออาการแบบไหนที่ทำให้มีความรู้สึกว่าตอนนี้ประตูนรกกำลังเปิดต้อนรับเขาแล้วไปฟังค่ะย้อนไปรุ่นพี่รุ่นของพี่ที่เป็นคุณแม่อย่างเงี้ยสัญญาณเตือนของพี่กับพี่วิลลี่ที่จะโดนแม่จัดการก็คือว่าเขาก็จะหันมามองแค่นี้เลยนะขนหัวลุกทุกอย่างที่จะต้องอันนี้หยุดหมดแล้วก็จะต้องทำตามเพราะว่าสายตานางพี่คาดมากพี่ก็เคยใช้วิธีแม่เหมือนกันนะแต่นางไม่หยุดพอ3คนปั๊บมันตัวแชร์เยอะอ่ะไม่สนใจในสายตาพี่คาดของแม่เพราะฉะนั้นแม่เลยต้องใช้เสียงแม็กหยุดทีนี่หยุดเนซี่พอแล้วแม่กำลังจะหมดความอดทนแล้วนะแม่กำลังจะโมโหแล้วนะอย่าให้ถึงจุดนั้น
ถ้าเป็นของคุณจุ๋ยถ้าเมื่อไหร่ที่เงียบคือสัญญาณอันตรายที่น่ากลัวมากความเงียบมันจะเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ครุกรุ่นมันจะมีมวลบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดปกตินะเราต้องรีบทำให้มันกลับมาแบบสดใสเป็นเหมือนเดิมก็ต้องดูว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วเราก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุหรือไม่ก็ทำตัวตลกละเริงหรือเข้าไปคลุกคลีตีวงในอย่าละเริงมากนะละเริงมากก็จะแรงได้ท้าทายเหรอท้าทายไม่สำนึกเหรอไม่หรอกแต่เขาถ้าเวลาเขาละเริงเขาอาจจะน่ารักไงไม่ต้องเติมพูดด้วยแบบความพอดีถ้าแบบภรรยาเงียบๆอย่าไปล่าเริงมากนะโดนนะฉันเคยโดนมาแล้วนะจริงเหรอยังไงอ่ะยังไม่สำนึกอีกเหรอก็ยังดีนะเขายังพูดด้วยนะพี่ถูกป่ะไม่อาการนะอาการผู้หญิงมันจะชัดมากเลยชัดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนั่งรถด้วยกันแล้วมีอารมณ์หน้าแนบกระจกอ่ะหน้าแนบกระจกมันจะไม่แน่อย่างงั้นมันจะแน่นั่งด้วยกันคืออย่างงี้แล้วพอถามเป๊ะมีอะไรเปล่าเปล่าช่วงนั้นขับรถสำนึกผิดไปก่อนต้องแบบค่อยๆเลยค่อยๆเลยเริ่มแบบเอ๊กินอะไรกันดีอะไรเงี้ยค่อยๆปลอกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะเบาลงเองนะอันนี้ต้องถามคุณนุ้ยสุจิราเพราะคุณนุ้ยสุจิราเนี่ยเวลาที่คุณมาคุณเนี่ยคุณก็จะเงียบเหมือนกันเงียบเพราะว่าแบบอย่าให้พูดมันมีแรงหมื่นล้านคำอยู่ในใจแล้วต้องทำยังไงถึงจะหายคือถ้าว่าพูดเป็นอาวุธได้ก็คือยิงเป็นคือไม่พูดดีกว่าแต่ว่าลูกจะรู้ถ้านุ้ยเงี้ยโอ้เสียงอย่างนี้ก็ต้องรู้แหละเสียงเงี้ยรู้เลยว่าถ้ามีอะไรสะกิดถ้าทำอีกนิดเดียวแม่ก็คือระเบิดนี่แหละแล้วลูกก็เลยไปเขียนในรายงานไงว่าแม่ดุพ่อปอบหนูดีใจพ่อปอบหนูดีใจนี่แหละก็คือสิ่งนี้เห็นไหมคุณผู้ชมคือเด็กมันเป็นข้าพ่อขาวเด็กมันเห็นเนี่ยไม่ใช่เอามาก็ถ้าแม่ไม่สอนแล้วลูกจะดีหรอใช่ไหมล่ะไม่อันนี้ถามเป็นวิทยาทานสำหรับคุณสามีด้วยเหมือนกันเวลาที่ภรรยาโกรธมากจนเงียบอ่ะเขาต้องทำตัวยังไงเพื่อให้ความโกรธหายเร็วที่สุดเดินไปไกลๆเลยจะไม่พี่อุ้มพูดไม่ได้ไกลมากก็ไม่ได้คนไม่เหมือนกันไม่ได้ไกลมากก็ไม่ได้หายไปไหนไกลไปไม่ได้อยู่ในสายตาเน่ว่าไปปอนเคยจะออกจากบ้านนะเฮ้ยจริงเหรอเออหนีออกจากบ้านนี่เหรอจะหนีออกจากบ้านนะแล้วไงแล้วไปเลยเอาไปเลยแล้วถ้าไปอ่ะอการกลับมาคิดว่าจะกลับได้ไหมเออคิดดอกก่อนหนูก็บอกว่าคิดเลยเออคิดเลยโกรธสุดของพี่ปอนเลยเดี๋ยวปอนจะออกไปจากบ้านนี้เออเดี๋ยวปอนมาปอนจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วอ่าโอ้ยน้อยใจสุดเลยนะนี่คือไม่ยืนรู้แลสุดแล้วเหรอเอออุ้ยซอฟมาก แล้วแต่ก็เลยบอกเขาว่าคิดดีๆว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าก็เลยไม่ไปก็เลยไม่ไปดีกว่านี่เขาคิดทบทวนแล้วแต่สุดท้ายนะเรื่องพวกนี้เรามาเล่าอ่ะเราขำนะแต่บางบ้านมันเป็นปัญหาใหญ่นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะนุ้ยว่าคืออย่างที่บอกว่าการง้อหรือการขอคืนดีแต่ละบ้านไม่เหมือนกันไม่และสิ่งสำคัญคือเราต้องสังเกตคนที่เราสนิทคนที่เรารักสังเกตตัวเองด้วยว่าเราใส่ใจเขาหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะรู้แหละว่าอาการเนี้ยมันไม่ปกติแล้วแหละเราก็คงต้องรีบแก้ไขกันแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะของคนที่อยู่ร่วมกันถูกไหมจะมีไหมใครอยู่ร่วมกันไม่เคยทะเลาะกันมันไม่มีหรอกน้อยมากมีไหมคุณผู้ชมลองส่ง SMS เข้ามาได้ไหมอยากรู้เลยมีฉันไม่เคยทะเลาะกับสามีเลยเพราะฉันไม่มีสามีคุณจะใครอ่ะคุณจะใครทำไมได้ยินอะไรอยู่ในใจออกมาพอแล้วจะไปดูไข่มุกแล้วจะไปซับน้ำตาเราดีขอบคุณทุกคนมากครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะเราจะได้พูดคุยกับแสงดาราหรือเทียนโซ่จากละครเรื่องสิ้นลายโซ่ครับละครเรตติ้งอันดับหนึ่งเลยครับและละครเรื่องนี้ครับปลุกกระแสผ้าไทยมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้นางเอกอยู่ที่นี่กับเราขอเชิญพบกับน้องไข่มุกรุ่งรัตน์ก็เป็นคนชอบใส่ผ้าไทยจริงๆชอบใส่อยู่แล้วค่ะซึ่งละครเรื่องนี้นี่เรตติ้งดีมากเลยแล้วก็ปลุกกระแสผ้าไทยขึ้นมาเลยใช่ค่ะหลังจากรับงานนี้และละครเรื่องนี้ได้เขามีงานอื่นๆตามมาอีกมากมายเลยจริงป่ะลูกมีงานที่เกี่ยวกับผ้าไทยส่วนใหญ่ร้องเพลงจริงๆหนูจะอยู่แบบโซนงานโอท็อปอยู่แล้วที่เป็นแบบผ้าไทยทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็ได้กินแบบภาคอีสานเยอะขึ้นแล้วก็จะมีน้องๆตามมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะโทรมาแบบให้เหมือนไปเป็นวิทยากรเรื่องผ้าอะไรอย่างงี้ด้วยแบบไปเล่าว่าทำไมวัยรุ่นถึงใส่ผ้าไทยอะไรอย่างเงี้ยไปเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในขอเรื่องนี้
ผ้าที่ใช้คือผ้าสิ้นเกาะโซ่ค่ะสิ้นเกาะโซ่ใช่เป็นของชาวไทโซ่จังหวัดสกลนครค่ะซึ่งตอนนี้ไม่มีใครทอได้แล้วก็ต้องแบบเป็นฝั่งลาวทออย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันทอยากมากแล้วก็ผืนที่หนูใส่คือมันเหมือนอายุเขาเยอะมากด้วยค่ะใช่มันเป็นแบบเป็นผ้าโบราณเลยค่ะเห็นบอกคนสกลนครนี่คือแบบว่าคิดการมากแล้วก็แบบว่ามาขอบคุณคุณใหญ่เลยจริงป่ะใช่ค่ะรับงานรำที่สกลนครเลยใช่มันจริงๆในเรื่องอ่ะมีงานโซ่รำลึกค่ะแล้วในจริงๆอ่ะก็มีงานโซ่รำลึกใช่แล้วทางสกลนครก็ให้หนูไปรำด้วยปีหน้าค่ะมกราปีหน้าโอ้ยจองกันข้ามปีเลยเนาะใช่แล้วก็เขาก็จะให้สิ้นเกาะโซ่หนูด้วยว้าวหนูดีใจมากเพราะว่าแบบเป็นผ้าที่ทอยากแล้วก็หาซื้อก็ยากถ้าเกิดจะซื้อก็ต้องรออย่างเงี้ยค่ะได้เจอกับแม่แก๊งทอผ้าบ้างไหมยังไม่ได้ไปเจอเลยค่ะโอ้โหผมเชื่อว่าก็เดี๋ยวไปงานนี้ก็น่าจะได้เจอแหละที่แบบว่าหนึ่งมีวัยรุ่นมาสนับสนุนเรื่องของผ้าไทยแล้วมันทำให้ผ้าไทยเนี่ยมันสามารถแพร่หลายได้มากขึ้นเออหลายคนก็บอกว่าอย่างที่ไข่มุกเนาะไปเป็นวิทยากรว่าเออใหปลูกจิตสำนึกการใส่ผ้าไทยไม่ใช่เพราะเรื่องนี้ใช่ไหมชีวิตจริงคุณชอบใส่ผ้าไทยอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะชอบใส่หนูคิดว่าด้วยความที่คนใส่น้อยแล้วหนูว่าตอนเด็กอ่ะเวลากับต่างจังหวัดยายป้าก็จะแบบท้อให้อันนี้ป้าท้อให้เด้ออีหล่าท้อให้แม่ท้อให้เล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนโตเติบโตมากับผ้าแล้วก็ป้าเราก็ทอยายก็ทออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเดี๋ยวเรามาดูแฟชั่นชุดไทยกันก่อนดีกว่าฮะไหนดูซิเป็นยังไงปากนั่นมาตัดเป็นผ้าสโลงใช่นี่ผ้าอะไรลูกเป็นสโลงสโลงเอามาตัดเป็นชุดอันนี้โอ้อันนี้ก็เป็นผ้าไหมเป็นขีดไหมขีดมีขีดมีขีดอันนี้ก็จะเป็นข้างในก็เป็นผ้าอุดรข้างนอกก็จะเป็นผ้าพิมพ์ลายอ๋อผ้าอุดรนี่ก็แพรวาใช่โอ้โหลายสวยเหมือนกันนะมันมีหลายลายเหมือนกันนะไม่จริงๆเราพูดถึงวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้าของที่เป็นภูมิปัญญาไทยนี่แต่ละภาคนี่ก็จะมีความโดดเด่นเนาะของเฉพาะเลยเยอะมากเราส่วนตัวเราชอบผ้าลายไหนมากที่สุดจริงๆหนูชอบผ้าอีสานค่ะเป็นแบบมีคิดอะไรเงี้ยบ้านฉันเลยอุดรใช่ทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นลายที่ยากมากแต่ว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของทางภาคอีสานเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนี้ใส่ผ้าอะไรมาอันนี้เป็นผ้าทอมือเป็นภูไทยของกาฬสินธุ์ค่ะนี่แล้วก็จะเป็นสกรีนของบ้านโขนเกาะเกตก็จะมีรูปโขนใช่ก็จะมีแบบมิ้งมิ้งโอ้มีขนนกด้วยไม่มันทำให้เรามองผ้าไทยไปอีกแบบหนึ่งเลยว่าเออผ้าไทยมันก็เก๋ๆวัยรุ่นใส่ได้เพราะแต่ก่อนพอในมุมมองเราเวลานึกถึงผ้าไทยมันจะนึกถึงว่าโอ้ผู้ใหญ่ใส่คนแก่ใส่ออกงานใช่หนูเลยคิดว่าถ้าเด็กเอามาใส่แล้วทำให้เป็นแบบแฟชั่นของวัยรุ่นน่ะมันเท่ล่ะแล้วคนไม่ค่อยใส่แล้วจริงๆผ้าไทยจริงๆอ่ะใส่กับอากาศบ้านเราอ่ะเหมาะเพราะว่ามันก็จะไม่ได้ร้อนมากใช่เขาจะปรับไปตามอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยใช่อ่ะกับอีกเรื่องนึงของคุณคือเรื่องการมูเขาบอกคุณเป็นสายมูแบบไม่ตั้งใจคือยังไงฮะก็คือมูหนูว่าสวดมนต์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็แบบจริงๆก็ทุกวันใช่ค่ะภาวนาว่าสมมติเราอยากได้งานนี้มากๆเราก็จะภาวนาเรื่อยๆว่าขอให้ได้งานนี้ขอให้ได้งานนี้อะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยอุ๊ยหนูคิดว่าแบบการภาวนามันเหมือนเราดึงดูดอันนั้นน่ะมันก็เลยได้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมาแบบฝันอย่างเงี้ยค่ะยังฝันพญานาคก็จะมีรอบนึงที่หนูฝันว่าหนูได้ไปรำที่วัดป่าคลอง11ครับ uh-huh. แต่บังเอิญพ่วงเพื่อนไปด้วยพ่วงออลลี่ไปด้วยในฝันมีออลลี่ก็ต้องไปรำอย่างเงี้ยออลลี่ก็ต้องไปด้วยเพราะว่าอยู่ในฝันหนูก็เลยต้องไปรำด้วยกันออลลี่ไปงงเลยฉันมาทำไมเนี่ยเหมือนเคยไปไหว้กับออลลี่ครั้งแรกแล้วก็ไปขอทีเนี้ยก็ยังไม่ได้ในสิ่งที่ขอแต่ว่าแต่เหมือนแบบท่านคงอยากให้ไปรำถวายเงี้ยค่ะก็เลยไปรำแต่ว่าในฝันมีเพื่อนด้วยก็เลยลากไปด้วยก็ลากไปด้วยแล้วพอไปรำแล้วได้ไหมก็จริงๆมันเป็นแบบได้เรื่อยๆแบบหนูอาจจะขอใหญ่ไปหนูขอไว้แบบหนูขอว่าหนูขอให้ได้เงิน5ล้านอย่างเงี้ยมันอาจจะเยอะไปแต่ถ้าหนูก็บอกว่าถ้าไม่ได้หนูขอให้งานหนูได้เรื่อยๆหนูก็เรื่อยๆแม้ว่าจะโควิดหนูก็แบบมีตลอดไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินอะไรเงี้ยค่ะอย่างล่าสุดเห็นบอกไปรำที่พญาเต่างอยใช่อันนั้นก็ฝันแต่ก่อนหน้านั้นไปถ่ายละครได้ไปรำแล้วค่ะแต่ทีเนี้ยตอนไปขออ่ะหนูขอพรว่าหนูขอให้เรตติ้งอ่ะซีไลโซได้7แต่หนูไม่ได้บอกนะว่าหนูจะไปรำหรือว่าหนูขอให้แบบอวยพรหนูให้ได้7แต่ฝันว่าได้รำอยู่ในตอนน้อยประเด็นคือคนในกองอ่ะอยู่ในความฝันด้วยแล้วไปทั้งกองจ้าสุดยอดป้ากล้วยลุงอีทอะไรอย่างเงี้ยแบบตายแล้วแล้วหนูจะเชิญยังไงพี่ก้างแบบหนูก็เลยแบบ
ยังไงดีนะก็รอขอให้ได้เจ็ดจริงๆเราจะได้ไปกันยกแกงแต่ถ้าเจ็ดก็ควรต้องไปตอนนี้ก็ใกล้แล้วเนาะทะยานขึ้นไปเรื่อยๆเลยหกแล้วหกใช่หกน่าจะหกสามหกจุดสามเยอะที่สุดมีสิทธิ์มีสิทธิ์พี่ว่าได้ยกขบวนกันไปลำหน้าพญาเต่างอยแน่นอนต้องขอไงเพราะนั่นคือในเรื่องอยู่แล้วใช่ในเรื่องมีตำนานไหมพญาเต่างอยจริงๆแล้วเหมือนเขาก็ไปขอโชคขอลาภเนี่ยแหละค่ะใช่ในความเชื่อของคนสกุลไม่ใช่ว่ามาเจอพี่ทั้งสองคนแล้วเก็บไปฝันนะต้องไปเราสองคนเนี่ยตัดชุดรอเลยเห็นไปรำกับงานโตโน่ด้วยมีคนไหว้หลายคนคนก็แบบเอ้าทำไมเห็นไข่มุกไปอยู่ในงานสนิทกับพี่โตโน่สนิทกับพี่โตโน่ค่ะเพราะว่าเคยถ่ายหนังด้วยกันเมื่อแบบตอนหนูเด็กๆเลยหลายปีก่อนหนังสมพระเศียรค่ะก็คือหนังสมพระเศียรเนี่ยก็คือมันเป็นตัวเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดนครพนมด้วยเนี่ยค่ะหนึ่งคนไหว้หลายคนให้หนูก็เลยได้ไปร่วมกับพี่โน่ด้วยเพราะว่าโตโน่นี่เคยแบบเหมือนกับคุณสนิทใช่สนิทกับโตโน่แค่ไหนฮะหนูก็เป็นพี่เป็นน้องอะค่ะก็สนิทเหตุผลของความสนิทเห็นบุไม่หรือว่าพี่โน่ช่วยเหลือค่ะพี่โน่จะเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่หนูอะเพิ่งซื้อบ้านครับแล้วตอนนั้นอ่ะด้วยความเป็นเด็กอ่ะหนูบริหารเงินไม่เป็นเลยอายุประมาณ20 อยากได้บ้านก็จองเลยเงินเหลือ 5,000 ซื้อบ้านแล้วได้บ้านแต่มีเงิน 5,000 บาทอุ้ยใช่แล้วช่วงนั้นอ่ะก็ไม่ค่อยมีงานเลยอ่ะค่ะแล้วทีเนี้ยพี่โน่ก็ถามโทรมาถามว่าแบบใครมุกมีเงินผ่อนบ้านมั้ยอุ้ยแล้วทําไมอยู่ดีเค้าโทรมาเค้ารู้ว่าน้องซื้อบ้านเงี้ยเค้าเห็นหนูลงรูปอะไรเงี้ยด้วยผู้จัดการพี่โน่ด้วยพี่เมย์ก็แบบจะถามถ่ายตลอดว่าน้องมีงานมั้ยก็จะเอาน้องไปร้องด้วยครับใช่ตอนนั้นก็คือมีรายได้จากการที่พี่โน่เอาไปร้องเพลงด้วยค่ะก็แบบ 2-3 เดือนนั้นคือผ่อนบ้านได้เพราะว่าพี่โน่ช่วยจริงๆใช่แล้วหลังจากนั้นก็ช่องวันเรียกมาแคสละครเสียงเอื้อนสะเทือนดาวค่ะอย่างจากนั้นก็แบบตั้งหลักได้แล้วเริ่มเก็บเงินเป็นแล้วค่ะก็เลยแบบได้ยาวๆเลยโอ้เออก็ดีนะซึ่งในการรำครั้งนั้นของพี่โน่เห็นบอกว่าก็มีเห็นแล้วหนูบางอย่างหนูรู้สึกมันจะมีท่าหนึ่งที่แบบเราจะแบบไหว้อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วมันจะต้องยกขาแล้วมันก็จะมองขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วจังหวะที่หนูมองพญานาคค่ะมององค์พ่อใช่แล้วหนูก็แบบไข่มุกเห็นอะไรเกิดอะไรขึ้นณตอนนั้นช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับเขาบอกเรื่องนี้โหดมากใครห้ามหลับแล้วเป็นเรื่องจริงเหรอคืออะไรฮะเตะพี่ไก่อุ้ยไปคอก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 